สวัสดีจ้าวันนี้กระปุกมาโฮมสเตย์สะพานตีกับพ่อจ้าดูนะคะพ่อกำลังแกะเบ็ดเลยกระปุกอยู่บนรถซาเล้งเลยจ้าขอลงนะแต่ไม่ให้ลงเดี๋ยวมันเลอะจ้ะนี่อยู่บนรถเลยโฮมสเตย์สะพานตีจ้าประมาณนี้เลยนะขอลงรถจ้าแต่ไม่ได้ลงนะไม่ให้ลงเพราะกลัวมันเลอะเนาะมันไล่แมวด้วยเห็นแมวไม่ได้เลยพ่อเขาแกะเบ็ดใหญ่เลยวันนี้มากับพ่อขออ้อนออกมาจนได้เลยนะคุณจ้านี่คือมาโฮมสเตย์สะพานตีไม่ได้ไปบ้านย่านะไปบ้านย่ามาแล้วก็เลยกลับมานี่จ้ะบรรยากาศประมาณนี้เลยตรงที่พ่อเอาเรือมาจอดก็คือตรงนี้เลยจ้ะนี่จ้ะบรรยากาศโฮมสเตย์